เปเปอร์หลายอันอยู่ครับผมนะฮะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยมีตัวเลขส่งออกมาด้วยครับพี่นะครับตัวเลขส่งออกของไทยเนี่ยเมื่อวานต้องบอกว่าออกมาจริงๆก็ถือว่าดีกว่าที่ตลาดคาดนะครับนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยคาดไว้ตอนแรกเนี่ยลบ13-14นะครับลบ17 17-18นะก่อนช่วงเช้าเนี่ยใช่ครับก็ออกมาติดลบ 11.4 นะครับขายทองคำออกลบ 14 คือยังไงก็ยังดีกว่าที่ตลาดคาดนะครับกลุ่มส่งออกที่ดีเนี่ยก็จะเป็นพวกอาหารสัตว์เลี้ยงน้ำมันปาล์มทูน่ากระป๋องนะฮะแล้วเราเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีก็คือพวกส่งออกรถยนต์ติดลบน้อยลงติดลบน้อยลงก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีแล้วแหละในภาวะแบบนี้นะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าตัวของยอดส่งออกนะครับน่าจะทยอยดีขึ้นเรื่อยๆในช่วงครึ่งปีหลังนะครับเพราะว่าเริ่มเห็นสัญญาณบวกจากเรียลเซกเตอร์นะที่สะท้อนมายังพวก PMI ภาคการผลิตของหลายประเทศนะครับมีการฟื้นตัวแล้วก็ยืนเหนือ50ได้นะครับแล้วก็รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฝั่งอุปสงค์ของหลายประเทศเหมือนกันก็น่าจะช่วยเรื่องของกระตุ้นสินค้าให้เราเนี่ยส่งออกไปได้มากขึ้นอันที่3ก็คือเรื่องของการขนส่งระหว่างประเทศก็ค่อนข้างที่จะคลายตัวลงไปนะครับแต่ว่าสินค้าพวกอย่างชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะก็ยังมีการเติบโตแหละแต่ว่าบางเซกเมนต์ก็เริ่มที่จะส่งเพราะว่าก่อนหน้านั้นมีการเร่งเรื่องของการสต็อกไปเยอะเหมือนกันนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นบวกกับกลุ่มเกษตรอาหารอยู่นะครับแล้วก็อยากให้จับตามองกลุ่มยานยนต์ซึ่งกลุ่มยานยนต์เนี่ยมีประเด็นเสริมนิดนึงนอกจากเรื่องส่งออกที่เริ่มมีสัญญาณดีแล้วกลุ่มยานยนต์ก็จะเป็นเรื่องของมาตรการคล้ายๆกับที่พี่อันบอกเหมือนกันในประเทศนะครับว่าอาจจะมีเรื่องของการเอาค่าซื้อรถยนต์เนี่ยนะครับไปลดหย่อนภาษีอ๋อเหรอฮะครับใช่ให้เท่าไหร่ฮะคุณอ้วนยังไม่กำหนดกรอบมาไม่กำหนดกรอบนะฮะอย่างพี่อันซื้อรถสักเท่าไหร่ดี 500,000 บาท 500,000 Vios 500,000 ไปจ่ายตลาดเนี่ยนะพี่อันเนี่ยก็เอา 500,000 เนี่ยเดี๋ยวไม่รู้ว่าเขาให้เต็มที่เท่าไหร่สมมุติให้ 500,000 ท่านก็กรอกในการยื่นภาษีเหมือนคล้ายๆกับลดหย่อนประกันน่ะเขาคงไม่ได้ถึง 500,000 มั้งคุณอ้วนอาจจะไม่ถึงนั่นมันจะจะ100,000ก็เต็มที่แล้วนะโอ้แต่ว่าก็ลดหย่อนภาษีตามฐานภาษีตามฐานภาษีประมาณนั้นไปนะครับน่าสนใจน่าสนใจนะต่างกับรถคันแรกนะต่างกับโครงการรถคันแรกที่เคยออกมานะครับแล้วก็จะมีเปเปอร์เรื่องของให้พูดการเมืองได้มั้ยได้การเมืองหลายท่านรอฟังอยู่เพราะวันนี้เรามีประเด็นที่จะมานำเสนอใช่ไหมคุณอ้วนเรื่องของซีนาริโอการเมืองที่หลายท่านคงอยากรู้แล้วว่าถ้าชุมนุมแล้วสงบเด็กๆจะตอบรับอย่างไรถ้าชุมนุมแล้วจะตึงเครียดหน่อยตอบรับอย่างไรแต่ถ้าการชุมนุมคลายตัวลงตอบรับอย่างไรโอเคให้เป็นซีนาริโออนาลิซิสไปเลยเช้านี้ประมาณนั้นนะครับอันนี้คือปฏิทินการเมืองนะครับอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ใช้บทวิเคราะห์นี้แล้วก็เก็บหน้านี้ไว้นะครับปฏิทินการเมืองเนี่ยผมรวบรวมตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาไปถึงสิ้นเดือนกันยานะครับก็ไล่เรียงกันไปเนี่ยท่านจะเห็นว่ามีการพิจารณาผมสรุปให้คร่าวๆแล้วกันว่ามีเรื่องของการพิจารณาตรงงบประมาณปี64มีเรื่องของอภิปรายฝ่ายค้านยื่นอภิปรายรัฐบาลเป็นการทั่วไปไม่มีการลงมตินะครับแล้วก็มีเรื่องของการพิจารณาในการแก้ไขตัวของรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยประเด็นเรื่องของเรือดำน้ำเนี่ยก็จะมีการเข้าประชุมสภาด้วยนะครับวันที่26-27เดี๋ยวรอติดตามกันอีกทีนึงว่าสภาจะยืนตามกรรมาธิการสภาหรือเปล่านะครับอันนี้คือในแง่ของปฏิทินการเมืองนะครับคราวนี้ผมก็ไปทำเป็นซีนาริโอมานะครับซึ่งซีนาริโอเนี่ย เราทำไว้3กรณีด้วยกันนะครับหลักๆเลยก็คือเรายึดวันที่19กันยาเป็นตัวตั้งนะว่าประเด็นการชุมนุมใหญ่เนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนได้บ้างนะครับอย่างในกรณีที่ดีที่สุดคุณก่อตัวของซีนาริโอเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ารัฐบาลเนี่ยมีการตอบรับข้อเสนอของกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการเจรจาก็แปลว่าการชุมนุมไม่ยืดเยื้อยุติเร็วนะครับผมว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ1350ถึง1380ได้ตรงนี้คิดยังไงก็คือว่าในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมเราอันเดอร์เพอร์ฟอร์ม MSCI Asia X Japan รวมถึงภูมิภาคในโดยเฉพาะกลุ่มทิปเนี่ยรวมกันแล้วประมาณสัก 3-5% นะครับถ้าเกิดว่าทดตรงนั้นกลับเข้าไปเนี่ยเราน่าจะไปเคลื่อนไหวในกรอบตรงนั้นก็ประหนึ่งว่าถ้าเกิดไม่มีการเมืองเนี่ยณปัจจุบันเราควรจะเล่นในกรอบนี้แล้วนะครับผมกำลังจะบอกอย่างนั้นนะกลุ่มหุ้นก็จะเป็นพวกนี้แหละพวกที่แบบยังแลกกาดอยู่หรือว่ากลุ่มรับเหมาอันนี้คือกรณีที่ดีที่สุดนะเพราะว่ากลุ่มรับเหมาก็ถูกกดดันมาก่อนหน้านั้นนะครับส่วนกรณีที่เป็นกลางก็คือการชุมนุมยืดเยื้อแต่ไม่มีความรุนแรงผมก็ไปยึดตอนปีตั้งแต่ปี49เป็นต้นมาเรามีการชุมนุมใหญ่ทั้งหมด4ครั้งนะครับซึ่งเซตอินเด็กซ์เนี่ยจะลงจากจุดพีคในแต่ละรอบเนี่ยประมาณโดยเฉลี่ยคือ 13% นะครับก็เลยใส่ตรงนั้นมาแล้วก็มาประจวบเหมาะกับทางเทคนิคพอดี
1250 1270จะเป็นแนวรับอันนี้คือการชุมนุมยืดเยื้อนะแต่ว่าไม่มีความรุนแรงนะนะครับชุดหุ้นที่น่าสนใจก็จะเป็นพวก Global Play ต้องเลี่ยงไปละเพราะว่าโดเมสติกอาจจะถูกกดดันนะครับเป็นวัคซีน Play แล้วก็หุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวเดี๋ยวหุ้นเรามาลงรายละเอียดอีกทีนึงนะครับกรณีที่แย่ที่สุดคือยืดเยื้อและมีความรุนแรงนะครับอันนี้ผมไปอิงตอนปี35นะครับไปอิงตอนปี35 1160ถึง1230นะครับอิงตามกรอบตรงนั้นก็คือ 15-20% ที่เขาลงมาในช่วงเวลานั้นนะนะครับก็ต้องเน้น defensive กับ dividend ไว้ก่อนถ้าเกิดว่าอ่อนมาในรูปแบบนั้นผมยังเชื่อว่าตรงกลางยังมีความเป็นไปได้นะครับแล้วก็อีกหน้าหนึ่งผมเอากราฟมาให้ดูนะครับว่าเวลาเกิดการชุมนุมในแต่ละครั้งเนี่ยฮะคุณก่อพี่อั้นเนี่ยก็จะเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับว่ากระทบกับตัวของ set index ประมาณไหนนะครับส่วนชุดหุ้นเนี่ยเอาจริงๆนะตอนนี้เซตอินเด็กซ์ลงจากพีค1450รอบนี้มาประมาณเกือบ 10% แล้วถ้าเกิดว่าเราอิงค่าเฉลี่ยมันคือ 13% ผมว่าเหลือดาวไซด์ไม่เยอะต่อเรื่องของการเมืองนะต่อให้มีการชุมนุมแต่ขอว่าอย่ามีความรุนแรงเกิดขึ้นขอให้อย่าเป็น worst case ใช่ซึ่งณตอนนี้เรายังมองว่าเป็น base case เป็น base case ใช่ไหมฮะก็เหลืออีกประมาณสัก 3-4% ผมว่าไม่เยอะนะไม่เยอะมันยังเทรดดิ้งได้ในหุ้นที่เด่นก็วัคซีน global pay ใช่จะดูเด่นใช่ใช่ไหมครับครับ CRC CPF IVL Mint หรือว่าหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวไทยคม TACC KCE อย่างเงี้ยเป็นต้นหุ้นเด่นใช่ไหมหุ้นเด่น7เริ่มมากี่ตัวนะ7ฮะมีอะไรขออีกรอบหนึ่งฮะคนฟังจดไม่ทันฮะ CRC CPF IVL Mint ไทยคม KCE แล้วก็ TACC นะครับเป็น7ตัวเด่น